สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมีบทความสั้นๆที่จะมานำเสนอ3ข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพฉบับวอร์เรน บัฟเฟตต์ข้อที่1นะครับมูลค่าของสิ่งของอยู่ที่การใช้งานถึงแม้ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์จะเป็นคนหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินมากกว่า 3.4 ล้านล้านบาทแต่เขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านเก่าของเขาที่ซื้อในปี1958และใช้รถยนต์ Cadillac รุ่น XTS ปี2514และไม่เคยซื้อของแบรนด์เนมเลยโดยเขาบอกว่าของชิ้นไหนที่ยังใช้งานได้ดีก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ข้อที่2ซื้อของที่เราจำเป็นและไม่เกินตัววอร์เรน บัฟเฟตต์จะบอกตลอดว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่จำเป็นเราจะจบด้วยการขายของที่จำเป็นเมื่อลูกคนแรกของวอร์เรน บัฟเฟตต์เกิดเขาได้เปลี่ยนลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งให้เป็นเปลเด็กและเวลาเขาออกไปทำงานช่วงเช้าเขาจะสั่งอาหารแค่เฉพาะเมนูที่เขาเตรียมเงินมาพอข้อที่3อย่ายืมเงินถ้าไม่จำเป็นจริงๆการยืมเงินจะฝึกนิสัยของเราให้กลายเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัว วอร์เรน บัฟเฟตต์จึงไม่ชอบใช้บัตรเครดิตสักเท่าไหร่เพราะว่าการใช้บัตรเครดิตจะเหมือนกับการยืมเงินอนาคตมาใช้เขาจะเลือกใช้เงินสดเพราะว่าจะได้ควบคุมรายรับและรายจ่ายได้ดีกว่าและสุดท้ายรู้หรือไม่ว่าอีกหนึ่งเทคนิคการออมเงินที่วอร์เรน บัฟเฟตต์แนะนำก็คืออย่าออมเงินที่เหลือจากการใช้แต่จงใช้เงินที่เหลือจากการออมนี่คือหลักแนวคิด3อย่างของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เกี่ยวกับการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพดังนั้นผมจึงขอขอบคุณเพื่อนๆที่ได้รับชมและได้รับฟังถ้าเพื่อนๆชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปสวัสดีครับ